เวลาที่คุยกันเองในครอบครัวเนี่ยก็พูดอยู่แล้วว่าถ้าพ่อกลับเมื่อไหร่ก็คือของขวัญของทุกคนในบ้านนะคะก็อันนี้ใกล้วันเกิดอิงก็ถือว่าเป็นของขวัญแน่นอนค่ะก็อิงเข้าใจนะคะว่าคุณพ่อก็คงถูกแยกออกจากการเมืองได้ยากแต่ว่าการกลับมาของคุณพ่อก็คือการกลับมาของคนไทยคนหนึ่งประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะคะที่มีสิทธิ์กลับมาในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะคะแล้วก็ตอนนี้ผ่านไป17ปีแล้วเนี่ยทุกครั้งที่คุยโทรศัพท์กันก็จะพูดเสมอว่าโอ้ยหลาน7แล้วอยากกลับมาเลี้ยงแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นข้อแรกเสมอนะคะเวลาที่คุณพ่อพูดถึงการกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันเข้าใจในตัวบทบาทของคุณพ่อแต่ว่าจริงๆแล้วของเขาตอนนี้เขาไม่ได้คิดในเรื่องของการเมืองหรือคิดว่าจะเป็นตัวประกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดว่ากลับมาแล้วเนี่ยปลอดภัยแล้วก็รอวันที่จะได้กลับบ้านอยู่กับลูกหลานค่ะอิงทราบว่าก็จะมีข้อมูลหลายๆข้อมูลนะคะที่เคยได้รับทั้งผิดและถูกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะ17ปีผ่านอะไรกันมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจครั้งนี้ของท่านเป็นการตัดสินใจของท่านเองไม่ได้มีใครหลอกหรือว่าไม่ได้มีท่านก็ไม่ได้หลอกใครนะคะเพราะฉะนั้นการกลับมาครั้งนี้เป็นการตกลงกับครอบครัวแล้วก็ตัดสินใจกลับมาค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ